อันนี้ก็ยังนั่นแหละไม่ว่าจะเราหรอกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละท่านทอดเป็นพระพุทธเจ้ามาทีเดียวหรอกท่านก็เป็นปุถุชนคนหนาเหมือนกันกับเราเป็นปุถุชนคนหนาเหมือนกันกับเราแต่ท่านเป็นผู้มีปัญญาว่ามันมีเหตุผลมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกมันมีเหตุผลมันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีร้อนมันก็มีเย็นมันมีสุขมันก็มีทุกข์แล้วมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายท่านก็คิดไปว่าสิ่งที่ไม่เกิดนั้นมันก็ไม่ตายจะมีหรือไม่นี่แต่เนี่ยมีเกิดแล้วก็มีตายมันมีแล้วสิ่งที่ว่ามันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ตายก็คงมีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคู่กันท่านคิดได้เท่านี้ท่านยังไม่ตัดเรื่องการกิเลสอะไรอะไรมากมายมีความเห็นตอนนี้ลองดูเท่านั้นเราทุกวันเนี่ยคิดว่าเรายังมีกิเลสอยู่อย่างนั้นก็คิดว่าอย่างนั้นก็จำเป็นว่าจะหมดกิเลสกันทีละทีจะหมดปฏิบัติถ้าพูดอย่างนั้นเราต้องหมดกิเลสกันเราจึงจะมาปฏิบัติแล้วก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นนะอันนี้แหละคือเราคิดผิดไปว่าก็ผมยังมีกิเลสอยู่มีกิเลสอยู่นั่นแหละคือเรียกว่ามันมีปัญหาอยู่เรายังไม่หมดปัญหาเรียกว่าปัญหายังมีอยู่ถ้ามีปัญหามันก็มีเฉลยทีนี้เราคิดว่าปัญหาเรามีอยู่เฉลยไม่มีเช่นเราเป็นนักเรียนเนี่ยจะเรียนหนังสือไปสอบหนังสือเขาออกปัญหามาเรียกว่าไอ้คนที่โง่มันก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ความจริงนั้นปัญหานั้นมันมีเฉลยอยู่ทุกข้อไม่ใช่มีปัญหาเปล่าๆไอ้ที่คนไม่มีปัญญาก็เรียกว่าไม่มีทางแล้วไม่มีทางจะแก้ปัญหานี้แล้วก็อันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแท้จริงก็เมื่อมีปัญหาก็ต้องมีเฉลยปัญหาที่เขาถามเรามาทุกข้อก็ต้องมีเฉลยทุกข้อเป็นแต่ว่าปัญญาเราไม่มีก็นึกว่าเฉลยไม่มีเราแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เพราะเรามีไม่มีปัญญาต่างหากล่ะแต่เขาที่มีปัญญาแล้วก็เรียกว่าเขาดูปัญหาแล้วเขาแก้ได้เฉลยต้องเขามีคนมีปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันกันนั้นก็นึกว่าผมยังมีกิเลสอยู่ก็นึกว่าหมดปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ตายแล้วอย่างนั้นเลยเนี่ยมันก็เป็นอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาวิจัยต้องมาพิจารณานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของท่านสิพระพุทธเจ้าเราท่านคิดยังไงกันมีร้อนก็ต้องมีเย็นมีเย็นแล้วก็มีร้อนมีมืดแล้วก็มีสว่างมีสว่างแล้วก็มีมืดมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายมีตายต้องมีเกิดไอ้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายมีหรือไม่หนอคงจะมีเป็นแน่เท่านี้เดือดทำยังเยอะราหุลพิมพายังเต็มบ้านอยู่แล้วทรัพย์สมบัติยังเต็มบ้านพอแต่ท่านรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นท่านก็มาพิจารณาดำเนินการพิจารณาไปเรื่อยๆนึกเห็นว่าในทางคารวะนี้มันเป็นที่คับแคบมากจะมีราบมากจะมียศมากจะมีสมบัติทรัพย์สินมากก็จริงหาความสงบไม่ได้ลำบากโลกเป็นที่คับแคบเยอะเกินอย่างนั้นออกบรรพชาอุปสมบทเป็นพระจึงจะสมควรค
้นคั่วหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าเราจะจมอยู่ในคารวาสนี้จะค้นคั่วหาธรรมะข้อนี้ได้ยากเพราะว่าเป็นของละเอียดสุขุมมากท่านก็จึงออกบวชเนี่ยตั้งใจปฏิบัติที่ท่านออกปฏิบัตินั้นท่านไม่รักลูกหรือท่านไม่รักเมียหรือท่านไม่สงสารอะไรอะไรหรือนะก็ที่ท่านออกไปบวชนั้นเนี่ยท่านมาสงสารลูกสงสารเมียรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าดีออกไปจากครอบครัวคฤหัสถ์ตัดช่องน้อยเฉพาะตัวไปคนเดียวอย่างนี้ในตอนจริงท่านคิดอย่างนั้นท่านคิดเป็นคนอย่างก็ปุถุชนเราท่านคิดแต่น้อยแต่ท่านก็ทำมันท่านทำเท่านั้นถ้าเราจะไปคิดอย่างนั้นก็หมดทางเราก็เป็นคนหมดคนทางนะมั้งในความจำเป็นเราต้องพิจารณาเช่นว่าเราเกิดมาครั้งแรกมันไปยังเล็กเราได้โตอย่างนี้เมื่อเราโตอย่างนี้เหตุมาจากความเล็กมันถึงโตได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความดีทั้งหลายนั้นมันก็ตอนขีดตกจ้องทั้งหลายนั้นมันมีโอกาสที่จะต้องทำได้ทุกคนเรามีสิทธิ์ทุกคนที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นได้เหมือนกันการทำสตินี้มันก็เรียกว่าให้ทำจิตให้มันมีผู้รู้เป็นผู้รู้อยู่เสมอจะทำยังไงถึงจะรู้อยู่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคล้ายๆถ้าเรามีบริเวณหนึ่งขนาดกว้างในเราจะ3 เมตรอย่างนี้เราจะไปนั่งอยู่ในนั้นนะเราจะเอางูเห่าสักตัวใหญ่ๆเอาไปขังอยู่ในเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงจิตเรานะถ้ามันด้วยเรานั่งอยู่นั่นเนี่ยไอ้ความระแวงระวังของเราก็คืองูเห่านั้นเป็นสารพิษและจะเสืออยู่ไม่ได้เมื่อเราดูปีกมันได้มันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ไม่ยอมจะนอนกันไม่ยอมจะง่วงกันเพราะอะไรเพราะกลัวงูเห่าตัวนั้นเนี่ยมันเลื้อยรอบๆเราอยู่ถ้ารู้จักอย่างนั้นไอ้ความรู้ของเรามันก็ชัดเจนขึ้นมาผู้รอบอยู่ในเรื่องทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมาเรื่องแก้ปัญหานั้นมันก็มีหลายอย่างแต่ที่สุดของปัญหามันก็มีถ้าเราแก้มันไม่หายแล้วก็แก้ให้มันสุดมุมมันเท่านั้นเกี่ยวมันจำเป็นจะทำไงถ้าว่ามันไม่ถึงที่จะต้องตายเราต้องแก้ให้มันได้ให้มันหลุดไปถ้ามันต้องที่สุดมันเลยยิงกระตัดสีให้มันตายเท่านั้นเนาะเท่านั้นแหละที่แก้ที่สุดมันก็ต้องแก้อย่างนี้เช่นว่ามันไปที่ไหนก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วจะดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงก็หนีไม่ได้แล้วก็ตัดสินตายนี่ที่สุดของมันนะนี่แหละที่สุดของมันก็ปล่อยมันนะว่าเรามันก็ถึงที่สุดมันแล้วไม่มีที่แก้ไขแล้วอย่างแค่ว่าเราป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เราเป็นคนป่วยเขาก็บอกว่าหมอว่าช่วยเธอไม่ได้แล้วยาก็ช่วยไม่ได้แล้วจะทำยังไงเขาทำยังไงทำยังไงเขาว่าอย่างไรสุดวิสัยแล้วหมอก็สุดวิสัยใส่แล้วยาก็สุดวิสัยแล้วจะทำไงเราเป็นคนไข้เราจะทำไงเราจะร้องไห้หรือจะทำไงที่ตรงนี้แหละก็ถ้าหากว่าเรามีปัญญาไม่ต้องร้องไห้มันเลยมันถึงคราวมันแล้วมันถึงสมัยมันแล้วมันถึงที่สุดมันแล้วเหมือนก้อนก้อนดินขึ้นบนอากาศมันขึ้นไปแล้วถึงคราวมันลงมันก็ถอยลงคุบถึงดินเนี่ยมันหมดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดปล่อยตรงนี้นี่ถึงคราวที่สุดมันแล้วนะทีนี้ก่อนเราเป็นไข้เราจะเข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าทุกคนเขาจะเอามันหายให้มันหายให้หายและเอาไม่ตายเท่านั้นแหละกลับให้มันหายเรื่องไม่หายและไม่ตายมันไม่เอาทุกคนนะ
แนวตัวคนแต่ว่ามันก็ได้มันก็ได้อย่างนี้มันอยู่เป็นพื้นของมันอยู่อย่างนี้เราต้องคิดว่าถ้าเราเป็นโรคชนิดหนึ่งเอาไปโรงพยาบาลว่าเราก็นึกเห็นมันได้ว่ายาแก้ตายก็ไม่มีหมอรักษามาให้ตายก็ไม่มีถ้าถึงคราวมันแล้วดังนั้นเราตกลงในใจเราว่าตายก็เอาไม่ตายก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอานี่ถูกต้องถ้าว่าเราหายอย่างเดียวจะเอาไม่ตายอย่างถ้าว่ามันไม่หายเราก็ทุกข์ไปนั่นแหละนี่ที่มันถูกต้องอย่างนี้มันแก้ไม่ได้อันนี้แบบนึงนะแบบนึงเราเป็นไข้มาเราช่างมันเถอะสังขารมันจะตายอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะแต่ไม่ต้องรักษามันแล้วนะอันนี้ก็ไม่เคยดีเท่าไหร่นะต้องไปรักษามันท่านจัดเป็นคนประมาทยาประมาทในสังขารนี้เมื่อสังขารนี้มีอยู่ถ้าเรามีปัญญาก็ใช้สังขารอันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุดให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาติศาสนาดีที่สุดถ้าว่าชีวิตนี้ไม่มีแล้วเป็นต้นมันก็จบลงแค่นี้อันนี้ในแง่ที่เป็นประโยชน์นี่นะดังนั้นเราก็ต้องรักษาสังขารนี้ไปก่อนอย่างแก้ไว้เนี่ยมันจะแตกอยู่แล้วต่อไปมันต้องแตกภาชนะนี่ไม่หยุดทำแตกทำไมไม่ติดใจเพราะว่ามันไม่เที่ยงบังคับอยู่ไอ้ความไม่เที่ยงบังคับอยู่แล้วมันจะต้องแตกข้างหน้าไม่ช้าก็ต้องเร็วเราจะทำยังไงปฏิบัติต่อแก้ใบนี้เราจะต้องทำยังไงไม่ใช่แก้ใบนี้รักษามันก็แตกไปรักษามันก็แตกไปมันทิ้งแค่ลูกไม่ต้องเก็บมันให้ดีแล้วมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่างนี้มันจะดีไหมถ้าคิดไปในแง่นี้มันก็ไม่ค่อยดีเพราะเราประมาทการแก้ใบนี้มันมีอยู่เราก็ได้ใช้มันนานแต่รักษาไปนานก็ได้ใช้นานแต่ทั้งเราที่รู้ว่าแก้ใบนี้มันจะแตกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องเก็บมันไว้ให้ดีใช้มันได้ก็เช็ดให้มันสะอาดลูกเก็บก็บอกว่าลูกระวังนะแก้ใบนี้จะแตกนะเก็บให้ดีนะลูกนะต้องกำชับไปด้วยเรื่อยๆอย่างนี้ทำไมก็เพราะเห็นว่าแก้ใบนี้มันจะแตกเป็นอยู่ไม่ใช่ว่ารู้ว่าทิ้งทีนั้นก็ทิ้งเพราะมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่ารักษามันเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนรู้จักธรรมะไม่ใช่คนมีปัญญาเนี่ยจะต้องให้ลูกให้คนใช้ให้ประคับประคองรักษาแก้วใบนี้ถ้วยใบนี้จานใบนี้หม้อใบนี้ไว้ให้ดีถ้าหม้อใบนี้ถ้วยใบนี้มีรักษาไว้ดีๆนานๆประโยชน์นานๆใช้ประโยชน์นานไม่จำเป็นจะซื้อมาบ่อยๆมันจนที่แล้วมันถึงคราวมันแล้วนะมันแตกไปถึงข้ามันจะแตกจริงๆก็จะให้มันแตกถึงข้ามันยังไม่แตกก็รักษามันไว้นี่เป็นต้นเรารักษามันก่อนนี่เช่นนี้เราปฏิบัติตามโลกนี่ตามสังขารนี้มันก็รู้อย่างนั้นถ้าถึงที่สุดมันแล้วก็ไม่มีใครจะรักษาอะไรมันได้เปลี่ยนไปตามสภาพอย่างนี้อันนี้เรียกว่าถ้าเราคิดเช่นนี้ไอ้ความหวาดหรือความสะรุ่งต่อความผิดทั้งหลายนั้นมีในใจของเราอยู่ก็เป็นเหตุให้จิตใจเราตื่นอยู่เมื่อจิตใจเราตื่นอยู่ก็เรียกว่ามีความระลึกได้เป็นสติในตัวของเราระลึกได้อยู่เมื่อระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็เกิดมาพร้อมกันเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะปัญญาก็วิ่งมาอยู่ในปัจจุบันเพราะอันนี้ควรจะทำอย่างนั้นอันนั้นควรจะทำอย่างนี้ในเมื่อปัจจุบันนี้อย่างนี้มันก็ช่วยตัวของเราได้ช่วยตัวของเราได้เป็นประโยชน์อันอย่างเราที่จะต้องทำงานทุกอย่างเราก็ต้องมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าถ้าทำอย่างนี้ลงไปเพราะการกระทำนี้มันเป็นเหตุก็ได้การกระทำอย่างนี้ลงไปมันควรไหมควรถูกไหมอะไรไหมชอบไหมอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นคนหลงนะคนขี้เหล้ากินเหล้ามาตอนเย็นเมานอนกระทั่งคืนตอนเช้ามาก็ยังเมาอยู่ก็นึกเดือดไปแก้มันอีกสักทีหนึ่งนี่นะคือไปดื่มเหล้าอีกแก้มันอย่างนี้ทั้งที่ว่าทั้งเขาคิดผิดอย่างนั้นเขาคนนี้ว่ามันถูกอาตมาเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้มันถูกกระบองเขายังช้ำอยู่ตอนเช้ามาแก้อีกเป็นไงเอากระบองช้ำกับไปเจอมันช้ำๆเนี่ยไม่ยอมกันนะเนี่ยอันนี้นะมันมีความคิดเช่นนี้คนนี้ว่าแก้มันไอ้ความคิดชั่วนี้ก็เรียกว่ามันมีสติอยู่มันมีสติอยู่จะมีสัมปชัญญะอยู่ใช่ไหมปัญญาไม่มีความเห็นมันไม่ถูกต้องฉะนั้นคนจึงหลงผิดไปหลงถูกนั่นว่ามันผิดหลงผิดนั่นว่ามันถูกไปอย่างนี้อันนี้ถ้าว่าเราเห็นโทษจริงทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะมีความละอาย
มันมีความลายเท่าลายจะมีความระวังเท่านั้นมันมีความกลัวเท่าไรก็มีความระวังเท่านั้นไม่ประมาทอย่างจะมาว่าเมื่อกี้เนี่ยเอางูเห่ามาปล่อยแล้วเจ๊ในกรงขังนั่นเดียวกับเราอ่ะขังอยู่นั่นเราก็นั่งงูเห่าก็เรื่อยอยู่นั่นแต่ตัวสองตัวไหนมันวนอยู่นั่นแหละเราก็แสนที่จะระวังนะถ้าเราลูกติดเวลางูเห่ามันจะแก่พังพานพอเราจะนั่งรับตายก็ไม่ดับนะงูตัวนี้มันจะอยู่ตรงไหนมันจะทำอะไรที่มันจะมากัดเราอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวเราเห็นความผิดอยู่เสมอก็มีสติอยู่และมีความรู้อยู่เท่านั้นในกิจการงานของเราบางอย่างอย่างนี้ในการงานของเจ้าของเหมือนกันเรารู้รอบทั้งหลายอยู่อย่างนี้ก็เดี๋ยวมีสติอย่างนี้เมื่อมีสติและมีสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะมันก็ไปช่วยเอาดึงเอาตัวปัญญาเนี่ยมาพิจารณาตัวปัญญาสติความระลึกได้ระลึกแต่สัมปชัญญะเอ้ยมารู้เลยรู้ตัวเลยรู้ตัวเราทำอะไรอยู่อย่างนี้เราคิดอะไรอยู่อย่างนี้เราพูดอะไรอยู่อย่างนี้ก็เป็นเหตุปัญญามีความรู้ในเรื่องถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรทั้งสติทั้งสัพพัญญะทั้งปัญญาจะมารวมกลุ่มกันในอันเดียวกันนั้นสามารถที่แก้ปัญหาอันนั้นได้โดยทางที่ถูกต้องอย่างนี้เดียวกับการพินิจการพิจารณาแล้วก็สติทั้งสัพพัญญะนี้หมดถึงพูดถึงการปฏิบัตินี้มันจะเกี่ยวแก่การสงบเกี่ยวแก่การสงบสงบนะจะเกิดขึ้นได้มันก็เกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะเป็นต้นว่าความผิดความถูกรวมแล้วก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญามันก็รวมมาตรงนี้อาศัยการควบคุมเช่นนี้เมื่อเราเห็นอยู่เมื่อมันมีความผิดอยู่แต่ว่าไม่ถึงแก่จะเสียหายอะไรมากอย่างนี้อย่างที่ไอ้ความสุขเกิดขึ้นมามันก็ดึงเราไปไอ้ทุกข์ไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ดึงเราไปดึงไปในทางดีบ้างดึงไปในทางชั่วบ้างเราเป็นคนต่างอย่างนี้ทำไงบางทีก็ยื่นไปตามอันนี้บางทีก็ยื่นไปตามอันนั้นบางทีก็ยื่นไปตามสิ่งใดนั้นนี่โดยเกิดยุ่งเกิดคิดมากเกิดประสาทมากอะไรต่างๆนานาหลายประการมันเป็นธรรมดาของมันแต่พระพุทธเจ้าสอนให้หยุดให้หยุดการให้หยุดก็คือการทำจิตให้มันนิ่งฝึกจิตอันนี้ฝึกจิตอันนี้การทำสมาธิเป็นบางครั้งก่อนจะมีเวลาที่ต้องทำตอนเย็นตอนเช้าหรือที่ไหนมีโอกาส5นาที10นาที15นาทีกำหนดสมาธิเพื่ออบรมจิตให้มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังแล้วมันมีความหยุดถ้ามันมีความหยุดมันจะดูอารมณ์ได้เมื่อดูอารมณ์ได้เป็นต้นมันจะรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักอารมณ์มันจะเห็นชัดตรงไปว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์มันจะแยกกันออกเป็นอย่างที่มีการมาว่าสมในสมองเราหลายๆอย่างมันคลี่คลายไปมันก็เหลือแต่อารมณ์หรือจิตอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์ถ้าเราเห็นชัดเช่นนี้เราจะเห็นความจริงอันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเมื่อมันเป็นอยู่เช่นนี้เราจะเห็นอารมณ์หลายอย่างที่เราอยู่ในจุดอันนี้อารมณ์นี้น่ะชอบให้เราวุ่นบางทีเรื่องจะไม่ควรจะวุ่นถ้าเราไม่มีปัญญามันก็วุ่นถ้าเรามีปัญญาแล้วจิตที่มันควรจะวุ่นอารมณ์ที่ควรจะวุ่นมันก็บรรเทาลงไปเพราะแก้ตัวเรื่องมันอันนี้สำหรับที่จะทำให้มีสติให้ควบคุมจิตของเราถ้าหากว่าเมื่ออะไรในการงานข้อจะมันเกิดขึ้นมาไอ้คนนั่นสรรเสริญเราบ้างคนนี้นินทาเราบ้างอันนี้มีความเสียหายไปบ้างหลายหลายอย่างยิ่งเป็นนายคนเรายิ่งแล้วกันเท่านั้นเนี่ยไอ้คนนั่นพูดอย่างนี้ไอ้คนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องอาศัยการหยุดดูอารมณ์ช้าช้าพิจารณามันหยาบเย็นบางทีไม่มีเรื่องอะไรมากแต่เราคิดถูกอารมณ์เลยยุ่งเองเราเลยนอนไม่ได้กินไม่ได้อะไรจะไม่บุญพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าให้รู้จักอารมณ์นี้อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วบ้างมันมายั่วยวนอยู่เสมอนั่นแหละไม่ได้ขาดทีนี้เราก็ต้องเห็นอารมณ์ที่ว่ามันดีอารมณ์ที่ดีมากระทบเราก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่สำหรับไหนมันขี้คายออกมาอย่ามีอุปทานมากอารมณ์ชั่วมากระทบอันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์นี้มันก็ไม่แน่
อะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นมันก็ดับไปอย่างทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานี่มันก็ดับไปเท่านั้นแหละมันไม่อยู่หรอกมันทำไมมันถึงหลับมันเกิดได้ต้องหลับสุขก็เหมือนกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาแม้คนเรามันก็ชอบใจเหลือเกินอย่าไปยึดมันอันนี้เราก็บอกมันไม่แน่เหมือนกันดูไปในกี่วันมันก็หมดเหมือนกันไม่แน่เหมือนกันวันนี้อันนี้นั่นก็สุขมันก็ไม่แน่ทุกข์มันก็ไม่แน่สิ่งที่ชอบใจก็ไม่แน่สิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ไม่แน่สิ่งที่เรารักมันก็ไม่แน่สิ่งที่เราเกลียดมันก็ไม่แน่มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่ได้จากการปล่อยวางสุขเอามาแบกไว้ทุกข์เอามาแบกไว้ชอบใจก็เอามาแบกไว้ไม่ชอบใจก็เอามาแบกไว้เมื่อแบกนี่ในนี่หมดความจริงเขาเพื่อให้ปล่อยวางว่าเห็นของทั้งหลายเหล่านี้มันไม่แน่ดูสิ่งที่ไม่แน่นี้โดยความมีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาของเรามันก็เห็นทำตามเป็นจริงมันอย่างคนอย่างเป็นนายคนเนี่ยถูกมั่งคนนี้มาฟ้องนายเป็นงั้นบางคนเนี่ยเขาใจลุกพุ่งแบบเอาเรื่องงานมาเลยเนี่ยอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงคนหยุดจุดก่อนว่าเรื่องอันนั้นมันเป็นยังไงมันถูกต้องไหมอะไรตรงนี้ให้มันคลี่คลายออกเนี่ยเคยมีอย่างนี้ให้รู้เหตุผลจะเกิดค่อยๆว่ากันไปอย่าวูบวีบในทีเดียวนี่เรียกว่าเรามีสติอยู่จัดการจะทำการงานอันกระโดดมากมันก็ถูกต้องดีเกินเป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องรักษาเป็นที่หน้าที่ที่จะปฏิบัติในการงานทุกประการไม่ว่าทางโลกและทางธรรมก็ต้องพิจารณาอย่างนี้หลายใจคนเหมือนกันแต่คนก็เป็นธรรมชาติไปเหมือนกันอย่างนี้ถึงไม่เคยคิดเท่าไรก็มันต้องแพ้ไปต้องเป็นว่าเลยเป็นว่าเสียประสาทเนี่ยอาตมาเรียกว่าไอ้คนนั่นน่ะไอ้ความคิดนี่มันผิดแล้วมันไม่ถูกถ้าหากว่าคนทั้งหมดมันเหมือนกันคุณก็จะเป็นว่าเหมือนกันน่ะคุณจะอัศจรรย์ในคนทำไมมันเหมือนกันเยอะเกินทำไมมันไม่แปลกกันคุณก็จะคิดอย่างนี้อีกเหมือนกันคนเหมือนกันคุณก็จะเป็นว่าเหมือนกันไอ้คุณมาเห็นคนเหมือนกันคุณจะเป็นว่าเหมือนกันไอ้พวกที่จริงกับคนนั้นไม่มีปัญญาอาตมาจะยกตัวอย่างว่าสัตว์สองอย่างอันนี้มันเป็นไก่อันนี้มันเป็นเป็ดสองคนมาดูสัตว์สองอย่างนี้คนนึงมันว่าไม่เป็ดทำไมไม่เหมือนกับไก่ไก่ทำไมไม่เหมือนกับเป็ดเท่านี้ไม่ยอมรับมันก็เป็นบ้าเท่านั้นแหละถึงคุณจะเป็นบ้าเป็ดมันจะเป็นเป็ดอยู่อย่างนี้ไก่เป็นไก่อย่างนี้แกก็เป็นคนแก้ปัญหาไม่ดุไม่จบแล้วแกก็เป็นบ้าเท่านี้มีคนหนึ่งเดินเข้ามาเห็นไหมเปรียบลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้กายมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วมันถูกแล้วเปรียบก็เป็นอย่างนั้นกายก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็หมดปัญหาแล้วเรื่องเท่านี้แหละเรื่องความเห็นตอนนี้ไม่มากหรอกคนอยากให้กายมันเปรียบให้เปรียบเหมือนกายทุกเลยเป็นว่าทั้งนี้มันเปรียบตอนนี้อีกคนมีปัญญาลักษณะเปรียบมันก็เป็นอย่างนั้นแหละกายก็เป็นตามเรื่องนั้นจนเป็นอย่างนั้นแล้วคนนี้ก็มีอันสบายอันนี้เรื่องความเห็นผิดเห็นถูกตอนนี้แก้ปัญหาอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่ถ้าเรามีสัมปชัญญะอยู่ปัญญาก็วิ่งเข้ามาตัดสินว่าเป็ดก็ปล่อยให้เป็นเป็ดซะไก่ก็ปล่อยให้เป็นไก่ซะมันไปยุ่งอยู่กับคนไหนมันไปยุ่งกับคนที่คิดไม่ถูกคนที่อยากให้เป็ดเป็นไก่อยากให้ไก่เป็นเป็ดจะเป็นว่าตลอดตายเลยไม่ยอมรับเท่านี้เรื่องนั้นไม่มากเกินเป็นเรื่องมากเรื่องเท่านี้ให้เราเป็นโรคประสาทเลยเป็นว่าอันนี้เรียกว่าความเห็นผิดมันความเห็นผิดไม่เห็นตามเป็นจริงของธรรมชาติมันจะอย่างธรรมชาติร่างกายแล้วเนี่ยมันเกิดมาแล้วนี่นะเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ท่านได้มีสติไว้นะเกิดแก่เจ็บตายเพื่อกันความเห็นผิดอย่างนี้เพื่อกันความน้อยใจและเพื่อกันความดีใจเสียใจไว้แต่มันมีเกิดเมื่อก็มันมีแก่มันมีเจ็บมันมีตายอันนี้เป็นพยานจริงๆอยู่แล้วแต่ว่าคนเราทุกคนมันจะต้องผ่านเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้สิ่งทั้งหลายนี่ดังถ้ามันเจ็บมาแล้วน้อยใจเป็นทุกข์นะถ้ามันแก่มาแล้วก็เป็นทุกข์ยิ่งมันตายยังร้องห่มร้องไห้กันถึงตระกูลเลยทั้งที่เราเห็นอยู่นะเห็นด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่แต่มันเห็นด้วยตาเนื้อไม่เห็นด้วยตาในคือปัญญาถ้าเห็นในตาในคือตาปัญญาคือตาทิพย์อย่างพระพุทธเจ้าอะไรต่างก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของมันเกิดเรื่องไม่อยากให้แก่ไม่ให้เจ็บให้ตายไม่ได้อย่างนั้นเราก็ไม่กินมะม่วงนะมะม่วงเป็นดอกก็เป็นดอกเพียงนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นผลเกินมาหรือมันเป็นผลดิบๆก็ให้มันดิบอย่างนั้นไม่ต้องให้มันห่าง
ไอ้ตรงไหนมันสุกยังไงไม่เคยกินมะม่วงแต่เป็นอันนี้มันถูกแล้วเนี่ยมันเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกเล็กๆแล้วก็แก่ขึ้นมาหามแล้วก็สุกเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ทานมะม่วงกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้เกิดแล้วแต่ว่ามันแก่นี่เราไม่อยากให้แก่เกิดแล้วผิดไหมมันก็ผิดจริงไม่อยากให้เจ็บนี่แต่ห้ามมันจะไอ้คือความจริงมันเดือนอย่างนี้ไม่อยากให้ตายไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้ามาเห็นนั่นใช่ไหมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะของเรายอมรับใช่ทุกคนนะเหมือนมะม่วงเป็นดอกก็ยอมรับจ้ะเป็นผลอย่างเล็กก็ยอมรับใช่ไหมเนี่ยเมื่อเป็นผลนอนมันห่ามก็ยอมรับมันใช่ไหมเมื่อสุกก็ยอมรับมันใช่ไหมก็เลยกินมะม่วงสุกเท่านั้นเนี่ยแต่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดถูกสังขารความรู้ตามไปจริงของสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ตามรู้มันอย่างนั้นเสียถึงข่าวใจสุดมันก็วางนะมันทำไมถึงวางได้ก็มันเป็นจริงอย่างนั้นนี่เห็นตามธรรมะไอ้ความยึดมั่นถือมันก็คลายออกไปปัญหาก็หมดไปหมดไปหมดไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นจิตใจเราเกิดปัญญาเห็นธรรมะอย่างนี้มันก็สบายว่าเกิดได้ถูกแล้วมันแก่ถูกแล้วมันเจ็บถูกแล้วมันตายยิ่งถูกใหญ่เลยอันนี้เราไม่เห็นถูกเนี่ยมันเราไม่เห็นถูกอยากเกิดจะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแล้วก็ไม่อยากตายด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเห็นผิดมันแก้ปัญหานี่ไม่ได้ละพอแก้ไปถูกเรื่องมันท่านไม่ให้คัดค้านมันท่านเห็นตามรูปเรื่องของมันมันจะหมดปัญหาแต่ปัญหามันเป็นอย่างนั้นปัญหาที่เกิดได้มาตายเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วปัญหานี่แก้ไม่ได้ถ้าในแก้เพราะเห็นตามมันทางแก้มันมีอยู่อย่างนี้มันก็สบายนี่ความเห็นถูกต้องมันก็สบายในเรียนเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ทุกคนถ้าคิดในแง่นี้เราก็เบาเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็เห็นว่าเราเกิดได้ต้องแก่เกิดตายใครก็เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงในคราวเมื่อโลกโกรธหลงมันเกิดขึ้นมาน้องเมื่อเราจะมีการงานเมื่อโรคมันเกิดขึ้นอยากจะกอบโกยอยากจะเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้เกิดขึ้นมาในจิตของเราเราก็เห็นในใจตายนะหอบไปที่ไหนก็ตายทำชั่วแล้วมันตายนะเอาผิดไหนไม่ได้เราทำพอมีพอกินให้มันโดยความมันจะมากไปมากในทางที่ถูกต้องมันจะน้อยไปมันน้อยในทางที่ถูกต้องเนี่ยก็สบายใจเมื่อทำในกองสบายอย่างนี้มันมีโทษเดียวนั่งก็สบายนอนสบายการงานเรามันก็สบายให้มันรุดพ้นจนได้มีชีวิตจะแก้ปัญหาไปในประจำวันตัววันนี้กรรมอะไรเราทำมาแล้วภายหลังเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีละกรรมอะไรที่เราทำมาแล้วภายหลังมันเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีทำไปแล้วภายหลังมันไม่เดือดร้อนมันสบายกรรมนั้นดีแล้วเท่านี้แหละลองดูในใจเราทำจิตให้ไม่มีปัญหาให้มันไม่มีปัญหาแทนนะให้มันตัดปัญหาความเดือดร้อนออกไปเท่านี้นึกว่าธรรมะนี้ก็ใครไม่เห็นความผิดหรือความถูกเราก็เห็นของเราไม่ใช่ว่าเอาคนอื่นเป็นพยานอย่างนั้นอันนั้นมันโลภเขาเช่นว่าเราทำความดีหรือความชั่วทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นในตัวเราบางคนก็ไม่จะทำความชั่วอย่างพ่อแม่มีอยู่ลูกหรือลูกศิษย์ลูกหามีครูบาอาจารย์อยู่อยากจะทำอะไรอันหนึ่งขึ้นซึ่งแหวกแนวเขาคิดไปแล้วก็กลัวต้องมองดูครูบาอาจารย์มองดูพ่อแม่ในมองดูคนจะเห็นเราไหมอย่างนี้ถ้ามองดูพ่อไม่มีแม่ไม่เห็นครูบาอาจารย์เพื่อนจะลงมือทำมันนั้นทำผิดได้ทำไมทำผิดได้เพราะว่าไม่มีคนเห็นมีคนเราไม่ชอบอย่างนี้คือคนไม่มีธรรมะถ้าคนมีธรรมะมันทำไม่ได้แล้วไปทำอยู่ที่ไหนคนไม่เห็นไม่เนี้ยดำไปในน้ำไปทำความผิดมีคนเห็นเบยบนอากาศไปทำความผิดอยู่นั่นคนจะเห็นเข้าไปในป่าไปทำความผิดคนไม่เห็นเราก็เห็นเท่านั้นน่ะใครเห็นเราเห็นเราก็เห็นเราก็ทำชั่วก็เพราะเราก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเราเห็นข้ามตัวเจ้าของไปเท่านั้นแหละอย่างนั้นทำดีที่ไหนก็มีคนเห็นเราเห็นเองเพราะเราเป็นคนทำชั่วที่ไหนเราก็เห็นตัวเราเองไม่มีที่ไหนไม่เห็นแล้วอย่างนั้นธรรมะจึงไม่มีที่รับผู้ถึงธรรมะจะจริงตรงไปตรงมาจะมีปัญญาอย่างนี้เราทำผิดนี่ทำดีแล้วคนว่าไม่ดีเราไม่ทำเขาว่าเราทำอย่างนี้เราก็มีพยานในตัวของเราแล้วว่าไม่มีอะไรถูกต้องมันก็สบายอันนี้คนมีสติอันนี้คนมีธรรมะเรื่องข้างนอกเราก็ต้องพิจารณาเด่นเขาว่าผิดเด่นเขาว่าถูกเด่นเขาว่าดีที่เขาว่าชั่วเมื่อเขาดีพาเราแล้วก็น้อมมาดูตัวของเราจริงใช่ไหมถ้าว่าเราไม่ดีทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าคุณไปต้านทานเขา
จะว่าเฮ้ยเรื่องของคนอื่นเรื่องใครก็ช่างถ้าเป็นเรื่องเราต้องรับฟังนี่ดีแล้วถ้าว่าเราไม่ดีเราไม่ดีไม่ตรงไหนแต่ตรงควรทบแก้ไขนะถ้าบางทีมันเห็นคนเรามันตัวเออไม่ดีไม่ดีเราก็ปล่อยมันออกเคลียร์มันออกนะตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นดีนะตรงนั้นดีเราก็เก็บไว้ที่เราทำถูกแล้วเขาว่าไม่ถูกนั้นเราก็ฟังว่าอืมอันนั้นเขาพูดผิดแล้วเรามีพยานในตัวของเราอย่างนั้นใจของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องมีความเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาให้ตรวจดูเจ้าของอย่างนี้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะอันนี้เป็นที่พึ่งอัตโนเจตยัตตานังเป็นเตือนตนด้วยตนเองอย่างนี้มันก็สบายผลจะเกิดจากที่สีภูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนเราทำที่ไหนเมื่อเรามีธรรมะเนี่ยเดี๋ยวพระกันอยู่เพราะอันนั้นอยู่เพราะความจริงอยู่เพราะความถูกต้องไอ้เรื่องคนอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นประมาณเรื่องเขาจะนินทาเนี่ยยอมรับอันนั้นคือเขาแนะเราเพื่อให้เรามีสติเพื่อเราตื่นตัวขึ้นมาเราดูเราอีกทีนึงถ้ามันดีจะเตือนมันไว้อย่างนี้นะอย่าช่างมันเตือนเราบางทีถามว่ามันมีเออจริงของเราจะพยายามแก้ไขออกมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะบางคนยอมรับนะถ้ามาว่าเราโกรธเขาเลยยอมรับอย่าพึ่งโกรธเขาดีๆแล้วเขาเตือนเราเราจะโกรธตัวเราเองเนี่ยมันน้อยนะมีไปชมเชยเจ้าของเรื่อยไปคนถ้าคนเป็นมาฟุ่นเนี่ยต้องให้สติเราแล้วอย่างพวกลัทธิเซนจุกจิตเซนก็ปฏิบัติกันนั่งสมาธิทำจับประโงกอย่างนี้อาจารย์เขาเลยกระวองมาตีหัวหนูมองเห็นหน้าเซนอาจารย์ยกมือเซนขอบคุณครับนะทำไมเขาเข้าใจว่าอาจารย์เตือนเขานะดูมีคนเตือนเราอย่างนี้มันดีแล้วเพราะเขาเตือนตัวเขาไม่ได้มีคนมาเตือนเขาเนี่ยมันดีแล้วให้เขาตื่นขึ้นให้เขาจะรุ่งขึ้นให้เขามีปัญญาให้เขารู้ตัวเขาขึ้นเขาคิดไปในแง่นั้นนี่ก็ดีเท่านั้นเนี่ยยอมรับสิ่งที่มันไม่ขัดข้องไม่มีหรอกโลกสารพัดอย่างสารพัดอย่างเรื่องคนจะนินทาชมเชยนี่มีอยู่ทุกขณะทำดีนั่นก่อนว่าทำชั่วมันก็ว่าอะไรสารพัดอย่างถ้าเรามาอาศัยตัวของเราไม่มีที่อยู่ลำบากมากลำบากดังนั้นจึงปฏิบัติธรรมะให้บรรเทาให้มันคลี่คลายในการอุปทานทั้งหลายนั้นเป็นตัวหนึ่งสำหรับแก้ปัญหาให้มันแก้ปัญหาคืออย่าพึ่งมันหยุดไปก่อนรับรู้ไว้ยังก็เป็นนิมนต์จะมานิมนต์นะหลวงพ่อนิมนต์นะรับรู้ไว้ในคำรับรู้เราแค่นิมนต์ไปแห่งอิจฉาจริงๆอ้าวไม่ได้ยังไม่รับรู้ไว้แค่นั้นแหละว่ามันก็ไปไม่ได้อ้าวเมื่อมันตายจะไปได้เหรออ้าวมันไม่ตายแล้วทำไมโยมรู้ล่ะรู้ไหมเมื่อไรโยมจะตายรู้ไหมอาตมาว่าอาตมารับโยมนี่มันถูกแล้วว่ารับรู้ไว้บางทีมันเจริญมันจะมันปวดท้องไม่อยู่จะทำไงเนาะมันก็ต้องไม่ได้ไปเนี่ยอันนี้จังมันไม่แน่นอนนะบางทีจะมานอนในใส่ตุกอนเลยนะตัวมันตายในห้องตัวเขาจะไปเอาลำบากปิดตุกอนไว้จะไปนอนในกระยังเปิดตุกอนไว้ระวังมันไม่แน่เนี่ยมันไม่แน่อันนั้นความระวังของเราถ้าหาเราความระวังถึงที่สุดของเรามันเป็นไปก็ถึงข่าวเหมือนกันถึงข่าวมันขอเราปฏิบัติธรรมะเท่านั้นมันถูกต้องแล้วก็พอแล้วคืออะไรในแนวในความสงบเอาไปปฏิบัติเถอะตรงเนี้ยจะหนีไปที่อื่นไม่ได้เราเอาความจริงของเรานี่แหละพุทธศาสนามันก็เป็นอย่างนั้นมันมาจบลงตรงนี้แหละใครไปที่ไหนก็มาจบลงตรงนี้ต้องจบลงตรงนี้มันจบลงแนวนี้แต่ว่าท่านต่อสู้ท่านอดทนพระพุทธเจ้าของเราต่อสู้อดทนเรื่องต่อสู้เรื่องอดทนนี้เป็นแนวทางปฏิบัติกำลังเล่าให้พวกหนุ่มๆเนี่ยว่าผมยังมีกิเลสอยู่ว่ายังมีหลายร้อยคนหลายหมื่นคนหลวงพ่อนั้นสบายแล้ว
ผมยังเป็นผู้ไม่สบายยังมีกิเลสหลายอาตมาก็เลยถามว่าเคยรู้ประวัติพระพุทธเจ้าไหมนะท่านมีกิเลสหรือเปล่า ท่านพระพุทธองค์ท่านมีกิเลสยิ่งกว่าเราอีกนี่ครอบครัวเราตอนนี้พระพุทธเจ้าอนาเขตอย่างในหลวงเนี่ยนะที่รักษาของท่านในอาณาจักรไทยเรารักษาบ้านนั้งเดียวตอนนี้มีลูก 3-4-5 คนก็แย่อยู่แล้วไหมนี่เรียกว่ากิเลสอันนั้นท่านรักษาในอาณาจักรโอ้โหนั่นเนี่ยท่านยิ่งมีกิเลสมากพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็มีกิเลสมากแต่ท่านมาพิจารณาเห็นโทษในกิเลสนั้นว่าอย่ามาเป็นทาสมันเลยคือมันไม่จบตัณหาตัณหามันไม่ใช่ตัณหามันอ้าอยู่เสมออย่างนี้มันไม่ทำอย่างนี้พูดถึงตัณหามันอ้าเอาอะไรมาเบี่ยงลงไปไม่พอมันอ้าตัณหาแต่ว่าอ้าหรือว่ายอมรับทุกเวลาก็ได้บริษัทนี้นี่ยอมคือจบไม่ได้นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีโอเคเห็นไหมแม่น้ำเนี่ยตัณหาเนี่ยมันยังมากกว่าแม่น้ำทั้งหลายทั้งปวงไอ้ตัณหานี่ไม่มีอะไรจะข้ามมันมีเครื่องบินเครื่องจักรเครื่องยนต์ข้ามไม่ได้แม่น้ำสมุทรทั้งหลายยังมีเครื่องจักรเครื่องยนต์ข้ามมันได้แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำเลยว่ามันน้อยกว่าตัณหาเราข้ามมันไม่ด้วยเรืออะไรก็ได้นี่อันนี้ต้องข้ามมันด้วยปัญญาคือมันพอไม่ได้นี่แม่น้ำมันมีฝั่งที่จะเต็มมันมีขอบเขตตัณหานี่มันตัณหาฟังเสียงมันอ้าอยู่เสมอไม่จบถ้าเป็นหม้อโอ่งก็โอ่งก้นมันรั่วบุรุษจะขนน้ำไปกระทั่งวันกระทั่งปีทั้งชาตินั้นก็เรียกมันยังไม่เต็มไอ้ความไม่เต็มมันยืนตัวอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะตูดมันทะลุเราทุกคนวะทุกคนเนี่ยสมมติว่าถ้าได้เงินเดือน500อย่างเงี้ยได้ใหม่ๆก็เอาละนะนะอยู่ไปอีกนะได้สัก1,000นึงก็จะดีนะพยายามไปได้อีก1,000ดีใจเอาพอนี่นี่นะเอา1,500ไปอีกเดี๋ยวก็น้อยลงอีกนะ3,000ก็จะพอมั้งเนี่ย3,000ก็ได้ไหน4,000 5,000เลยไม่พอเลย คือมันพอไม่ได้นั่นเองน่ะมันอยากตัณหานี่มันหาผลไม่ใส่แต่เอาพอเหมาะพอสมควรสมควรยังไงได้มาเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่จะจ่ายอะไรบ้างจ่ายอาหารหรือจ่ายข้าวจ่ายเหล้าหรือจ่ายเบียร์หรือจ่ายอะไรต้องรู้จักในการจ่ายนั้นจ่ายไม่เป็นเกิดประโยชน์จะต้องจ่ายมันเองนี่ประหยัดให้รู้จักการใช้รู้จักการจ่ายไอ้ความพอดีความเหมาะสมมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาถ้าเรามีเราเวียงไปทุกคิดทุกทางมันก็ไม่พอเนี่ยจะทำไงไม่พออย่างนั้นมันก็ไม่พอพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ท่านเล่าโดยจากในการครอบครัวโดยจากในการใช้การจ่ายท่านก็มีความสบายสมดุลกันเข้ามาอีกอย่างนี้ตัณหานี่ก็เป็นของสำคัญตาว่ามันซื้อยามากินถ้ามันเป็นไข้ซื้ออาหารอร่อยมากินซะซื้อข้าวมากินซะน้ำกินไอ้เหล้าไอ้เบียร์ไอ้บาร์ไอ้ช่องไอ้แช่งต่างๆเนี่ยมันจะเอามันมาใส่มันเนี่ยมันช่องที่หมายทั้งนั้นเนี่ยแต่เราอยากจะให้มันครบเมื่อใจมันสบายอันนั้นมันยิ่งไม่สบายแหละไอ้ความสุขมันไม่สบายแล้วความสงบมันถึงสบายความสุขมันเดือดร้อนดีหรือความสุขดีไหมไม่ดีหรอกความสงบนั่นติไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันสบายแล้วถ้าสุขมันก็ติดสุขแต่มันพอได้ไม่สุขนั่นนะกินโน่นกินนี่กินนี่กินโน่นไม่จดไม่หยุดเลยนี่เรารู้จักแล้วต้องภาวนาพิจารณาอะไรคนใช้จ่ายอะไรอะไรบ้างมาอะไรไหมถ้าเราพิจารณาในธรรมะมันก็คุ้มครองตัวเราได้ยิ่งมันเดือดร้อนก็ถอนออกไปเรื่อยๆแต่ก็มันเยอะกันนะไปกินเหล้ากับเพื่อนเขาแหละนุ่มๆไปวัดสิให้เพื่อนเห็นได้หลายสิเขาเห็นว่าอาจารย์แล้วนี่เขาวัดเขาว่าเนี่ยนะเป็นทายแล้วยังไม่กล้ามาวัดถูกเพื่อนเขาทักอายมาวัดนะต้องมาหลบๆมาคนเดียวหรือสองคนตามมาเห็นเขาว่าเขาวัดเขาว่าเลยนะเดี๋ยวนี้นะเท่านี้อายแล้วตัวก็นี่เป็นอย่างนั้นนี่ก็เข้าในสังคมไม่เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆ
อันนี้เป็นเหตุให้เราน้อยอกน้อยใจที่เราไม่พิจารณาไม่ใช่คนอายเราอายแต่สิ่งที่มันทำผิดนะมันอายสิ่งที่มันผิดไม่ใช่ว่าอายหรอกคนเราไม่เห็นอย่างนั้นฉะนั้นในทางคารวะของเรามันก็ถ้าเราคิดให้มันถูกต้องมันก็สบายไงวันหนึ่งมีนายทหารคนหนึ่งเป็นมันมากราบคนในกรุงเทพเป็นนางพยาบาลเนี่ยนะกราบต้องไปถามหลวงพ่อข้ามนุษย์มีบาปไหมคะมีบาปโยมทำไงทำไมผอมผัวไปมีเมียใหม่นี่ถ้าไปมีเมียใหม่ถ้าไม่มาบ้านก็ไปนู้นถ้าไม่มาก็อยู่คนเดียวครับผอมสว่าเขาอยู่กรุงเทพเขาเป็นนางพยาบาลนี่มาดูวัดสงบอย่าไปฆ่านะโยมนะอย่าไปทำมันเลยนะถ้าจะทำก็มาบวชในวัดบวชซะก็ดีอย่าไปทำเลยทำแล้วยิ่งทุกข์ยิ่งเดือดร้อนอาตมาว่าโตจนเห็นกันใช่ไหมกับปัญญากับสามีอ่ะลึกเกิดพร้อมกันมาด้วยกันเนี่ยฟ้าวถึงมาพบกันเนี่ยไม่กี่เดือนมาเนี่ยมันเกิดมาคนละทีนะถึงมาเห็นกันนี่ทำไมเขาหนีจากเราเพราะเขาไม่ชอบเราเนี่ยถ้าเขาชอบเราก็อยู่กับเราไม่เบื่อดิเนี่ยนั่นเบื่อแล้วมันน่าจะทิ้งแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบเราเนี่ยเขาก็ตัดใจหนีจากเรายังไปคิดถึงเขายังไงล่ะเขาไม่ชอบเราแล้วเขาไปดีแล้วเขาไม่ชอบเราแล้วผมไม่เขาก็เลิกเราก็เลิกนะถ้าโยมไม่ชอบเขาโยมจะเอาไหมก็ไม่เอากันนั่นแหละอันนี้เขาไม่ชอบเราเขาก็หนีไปน่ะก็ดีแล้วล่ะลูกคนละพ่อแล้วแม่มาพบมันในกี่เดือนอย่างนั้นก็อดน้ำตาหลั่งลงไม่ได้นะน้ำตาโยดต้องตกแน่อาจจะเอาให้มันหมดถ้าน้ำทุกข์อ่ะถ้าน้ำไม่หมดมันไม่หมดทุกข์หรอกให้มันออกให้มันหมดนั่นดีนี่ละเมื่อมันตกไปแล้วมันเป็นแต่อย่างนั้นไม่พอไม่รู้เป็นไงพอมาบวชนะว่าหนูก็ยังมีลูกมีครรภ์แล้วไม่รู้จะทำไงแต่ถ้าพ่อเนี่ยก็อายก็ทำไงถามมาฆ่ามนุษย์บาปไหมบาปหลายไหมเลยนะหลายสิ อย่างนี้มันก็ไม่ควรจะให้มันเป็นนะไอ้มนุษย์เรานี่รู้จักกันแล้วนะมันเป็นไปได้อย่างนี้มันไม่เป็นได้อย่างนี้ก็ทำไงมันก็คิดทำบาปเท่านั้นต่อไปนั่นเพราะมันบาปนี่คือสร้างสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอาตมาเห็นว่าอะไรก็สร้างมันเถอะน้ำใจกันนี่มันหายากเหลือเกินทรัพย์สมบัติเงินทองในบ้านแต่มันมีปัญหาไม่เท่าน้ำใจเราผัวเมียในอุปติถูกกันเท่านั้นแหละ